ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงขั้นตอนแรกของเราเนี่ยนะคะกับเมนูกุ้งทอดผัดซอสเกาหลีเราจะมาทอดกุ้งกันก่อนแน่นอนเวลาทอดเนี่ยนะคะเลือกใช้แป้งทอดกรอบไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเพราะว่าตัวแป้งทอดกรอบที่มีขายทั่วไปเนี่ยเขาปรุงรสมาแล้วจากนั้นคุณจะใช้น้ำเย็นจัดหรือโซดาก็ได้จะทำให้แป้งของคุณกรอบมากยิ่งขึ้นสัดส่วนน้ำกับแป้งตามที่ระบุไว้ข้างซองแต่ละยี่ห้อมีความข้นเหนียวแตกต่างกันอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะคะกุ้งเป็นเนื้อสัตว์ที่สุกไวเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถใช้ไฟแรงได้กุ้งนะคะล้างปอกเปลือกเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าตัวกุ้งใสแบบนี้จุ่มแบบนี้เลยคุณจะผ่าหลังหรือไม่ผ่าหลังก็ได้แต่นานๆไม่ผ่าหลังเวลาชุบเหลือหางไว้แบบนี้นะคะจะได้เห็นสีส้มสวยๆชุบของทอดปกติแล้วทิ้งออกนอกตัวแบบนี้เขาจะได้ไม่กระเด็นเข้ามาโดนตัวเราทิ้งออกนอกตัวแบบนี้แล้วแน่นอนกุ้งมีน้ำอยู่แล้วเป็นเนื้อสัตว์ที่มีความชื้นก่อนทอดถ้ากังวลใจซับทิชชู่จนแห้งแล้วก็ชุบแป้งผสมน้ำก็จะทำให้กระเด็นน้อยลงค่ะโอเคทอดเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราจะเอาเจ้ากุ้งทอดของเราเนี่ยมาพักให้เสด็จน้ำมันไว้ก่อนระหว่างนี้สีของเขาจะเข้มขึ้นนิดดึงแล้วก็จะกรอบขึ้นเดี๋ยวเรามาทำซอสกันค่ะขั้นตอนการทำสูตรนี้ของนานาง่ายมากค่ะใช้น้ำมันพืชใส่ลงไปในกระทะที่เตรียมไว้จากนั้นเนี่ยนะคะนานาใช้กระเทียมกับขิงสับละเอียดใส่ลงไปผัดจนกระทั่งกระเทียมกับขิงหอมเราจะรอจนกระทั่งกระเทียมของเราเปลี่ยนสีนิดหน่อยจะสังเกตเนื้อว่าเนื้อกระเทียมของเราจะพองๆขึ้นมานิดนึงแบบนี้ใช้ได้แล้วจากนั้นใส่โคชูจังนะคะซอสเกาหลีเขาจะมีรสหวานๆลงไปผัดโคชูจังให้ละลายกระเทียมขิงแล้วก็น้ำมันเขาจะเหลวขึ้นนิดนึงค่ะหลังจากผัดโคชูจังในน้ำมันจนหอมแบบนี้แล้วเนี่ยสูตรของนานาสูตรนี้เนี่ยใส่ซอสพริกลงไปนะคะเพิ่มรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆมากขึ้นหลังจากใส่ซอสพริกตามด้วยซีอิ๊วขาวขั้นตอนพวกนี้จะกระเด็นหลีไฟลงนิดนึงน้ำผึ้งมิรินและน้ำเปล่าจากนั้นเนี่ยนะคะคนจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันก่อนเร่งไฟอีกครั้งหนึ่งแล้วถึงใส่เจ้ากุ้งกรอบๆของเราลงไปอ่ะคุณจะได้ซอสหน้าตาแบบเนี้ยมันของนานาจากนั้นเนี่ยนะคะเอาเจ้าของทอดของเราลงไปเลยเสียงกรอบกรวบแบบนี้ใส่ลงไปจากนั้นให้ซอสของเราเนี่ยนะคะเข้ากันกับกุ้งคลุกเคล้าเบาๆแบบนี้โอเคกุ้งกรอบๆเนาะเจอซอสหวานๆมีรสเผ็ดนิดๆอร่อยเลยล่ะกินคู่กับบะหมี่กรอบก่อนยกลงนะคะเราปิดไฟอันนี้เป็นเคล็ดลับของนานาปิดไฟแล้วค่อยใส่น้ำมันงาเพราะว่าถ้าเกิดใส่น้ำมันงาลงไปตอนร้อนๆเนี่ยความหอมจะลดลงแล้วเราก็ใส่งาขาวคั่วจะโรยด้วยก็ได้หรือจะใส่ลงไปตรงนี้แล้วก็คลุกนิดหน่อยก็ได้เช่นกันค่ะโอเคตอนนี้เราเหลือต้นหอมกับงาขาวคั่วเอาไว้สำหรับตกแต่งจานนะจัดจานเสิร์ฟวันนี้นะคะบะหมี่กรอบที่เราทอดไว้เมื่อสักครู่นี้กรอบครบแบบนี้วางลงไปจากนั้นเสิร์ฟคู่กับกุ้งของเราน่ามีต้นหอมซอยนะคะสำหรับตกแต่งให้สวยงามแล้วที่สำคัญกลิ่นชุนๆของต้นหอมเนี่ยเข้ากันได้ดีมากๆกับเมนูนี้ปิดท้ายโรยงาขาวคั่วหอมๆลงไปข้างบนเรียบร้อยค่ะเมนูกุ้งทอดผัดซอสเกาหลีอีกหนึ่งไอเดียนะคะในการเอาบะหมี่ทอดกรอบๆมาทำเมนูแสนอร่อยลองเอาเมนูของนานาไปทานกันดูนะ
ุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูยำสาหร่ายญี่ปุ่นกับปลาแซลมอนมาฝากอย่าลืมติดตามชมนะส่วนตอนนี้นานาขออนุญาตไปอร่อยกับเมนูกุ้งทอดผัดซอสเกาหลีก่อนคุณผู้ชมชอบต้นหอมแบบญี่ปุ่นไหมคะถ้าคุณผู้ชมชอบนะคะอย่าว่ากันนะคะเราจะต้องหลบไม่ให้คนเห็นของดีคือไข่กุ้งค่ะปิดเอาไว้นะคะเนี่ยแล้วก็อีกนิดนึงโปะโปะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าไปอยู่ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะก็จะต้องเดินซอยเท้ามาโออิชิเนะวันนี้เรามีเมนูกุ้งอบเส้นแก้วคีโตจากผลิตภัณฑ์ราสีสันยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยมาฝากค่ะวิธีทำใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยเบกกิ้งโซดาคนผสมให้เข้ากันใส่เส้นแก้วลงแช่จนนุ่มเตรียมไว้ค่ะใส่ซีอิ๊วขาวลงในภาชนะตามด้วยขิงบดละเอียดพริกไทยดำป่นกระเทียมบดละเอียดต่อด้วยใส่น้ำคนให้เข้ากันใส่เส้นแก้วที่แช่น้ำจนนุ่มคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำเชื่อมธรรมชาติสุดคีโตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันงาเหล้าจีนคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะเรียงมันหมูลงในหม้ออบตามด้วยรากผักชีกระเทียมพริกไทยดำบุกพริกหอมขิงแก่จากนั้นใส่ส่วนผสมเส้นแก้วที่เตรียมไว้แล้วปิดฝานำขึ้นตั้งไฟอบประมาณ2นาทีเปิดฝาใส่กุ้งสดปิดฝาแล้วอบต่อจนกุ้งสุกปิดไฟค่ะใส่ส่วนผสมน้ำเชื่อมที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยใบขึ้นฉ่ายพริกชี้ฟ้าแดงพร้อมเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2565ลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านนิคุโรเนื้อย่างเตาถ่านสไตล์ญี่ปุ่นสาขาหลักตั้งอยู่ที่ BTS สะพานควายหรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook นิคุโรเนื้อย่างเตาถ่านสไตล์ญี่ปุ่นสวัสดีครับชื่อชัยพลนะครับจากร้านนิคุโรเนื้อย่างเตาถ่านสไตล์ญี่ปุ่นนะครับครับวันนี้เรามีเมนูรสเค็มมานำเสนอ2เมนูนะครับเป็นแฮมเบอร์กเนื้อกับเซตเนื้อรวมแฮมเบอร์กเนื้อเนี่ยเราจะใช้พริกไทยเกลือสีชมพูแล้วก็ซอสปรุงรสเราใช้เพียงนิดเดียวเพื่อที่ให้ลูกค้าเนี่ยได้สัมผัสรสชาติหรือว่าเท็กเจอร์จากเนื้อของเราจริงๆเนี่ยครับเมนูแฮมเบอร์กเนื้อโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,239 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่656มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 47% เซตเนื้อย่างเราไม่ได้มีการปรุงรสใดๆอยู่แล้วขึ้นอยู่กับเนื้อที่เราเลือกมาแต่ชิ้นส่วนโรยแค่พริกไทยเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสรสชาติหรือว่าเท็กเจอร์ของเนื้อจริงๆครับแต่ละชิ้นส่วนว่ามีรสชาติแตกต่างกันยังไงเมนูเซตคลั่งเนื้อรวมโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,561 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่590มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 62%
ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะส่วนใหญ่ความเค็มนั้นหรือว่าเกลือโซเดียมนั้นอยู่ในน้ำจิ้มนะครับหรือว่าเครื่องปรุงรสนะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกคือก็ควรจะลดเครื่องปรุงรสน้ำจิ้มบนโต๊ะอาหารนะครับโดยเฉพาะถ้าเขาปรุงมาจากในครัวแล้วนะครับบนโต๊ะก็ไม่ควรปรุงเพิ่มลดการปรุงเครื่องปรุงลงลดผงชูรสนะครับแล้วก็ทานน้ำซุปน้อยลงนะครับอันนี้ก็ทำให้เราลดความเค็มลงได้นะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ดีต่อครอบครัวเราด้วยครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ